สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปนี้ก็อยู่บน Microsoft Edge Browser นะฮะหรือ Browser จากทาง Microsoft นั่นเองผมจะมาแนะนำวิธีการนะครับอัปเดตนะครับเจ้าตัว Browser ตัวนี้นะฮะวิธีการนั้นไม่ยากมาดูกันเลยครับผมอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเปิดเจ้า Browser Microsoft Edge ขึ้นมาให้เรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้นนะครับให้สังเกตตรงที่มุมขวามือด้านบนตรงนี้นะครับตรงที่เป็นจุดๆๆ3อันตรงนี้นะครับจิ้มลงไป1ทีนะฮะและมันจะขึ้นเมนูแบบนี้ขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆเนี่ยไปในส่วนของ Help and Feedback ตรงนี้ครับผมเอาเมาส์ไปชี้นะครับมันก็จะขึ้นเมนูเพิ่มขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นให้ไปในส่วนของ About Microsoft Edge อันนี้ครับที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงกดลงไป1ทีจากนั้นนะครับในส่วนของกรอบสีแดงตรงนี้นะครับมันก็จะอัปเดตให้เราอัตโนมัตินะครับ okay. ถ้าเกิดของใครเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดอยู่แล้วนะฮะมันก็จะขึ้นว่าMicrosoft Edge is up to date อันนี้ก็คือเป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่แล้วนะครับไม่ต้องอัปเดตอะไรเพิ่มเติมแต่ถ้าเกิดของใครเนี่ยยังไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุดตรงนี้มันก็จะทำการดาวน์โหลดอัปเดตและให้เรากดปุ่มรีสตาร์ทอีก1รอบนะครับเพียงเท่านี้นะครับเจ้า Microsoft Edge เนี่ยก็จะถูกอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดเรียบร้อยแล้วครับผมลองนำไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนะครับและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม Subscribe และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ